พลงเขายังอะไรนะครับฟังเพลงเขาหรือยังได้ฟังเพลงเขาหรือยังครับฟังแล้วครับผมก็ถ้าสมมุติว่าฟังเนี่ยก็จะเป็นฟังแบบตั้งแต่เวอร์ชั่นแบบแรกๆที่เป็นอันนี้บอกเล่าหรืออันนี้อวดไม่ใช่บอกเล่าบอกเล่าบอกเล่าก็คือเหมือนเขาก็ให้มาฟังแล้วก็แบบมีไอเดียว่าเออแบบมีความคิดเห็นอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างงี้ครับผมเป็นไงคะมันเพราะจับใจไหมจ๊ะเพราะจับใจไหมเหรอครับมันก็เพราะตามรูปแบบของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เนื้อหาที่เขาอยากจะให้มันเป็นแล้วก็ดนตรีที่เขาอยากจะให้มันเป็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะที่คนร้องเนี่ยคนที่ร้องก็เพาะด้วยอะไรเงี้ยใช่ร้องเพาะอยู่แล้วเขาบอกว่าเขาแต่งมาจากประสบการณ์ความรักในช่วงนี้เอาหรอได้มาจากความรักในช่วงนี้เพลงเธอก็ประสบการณ์ความรักในช่วงนี้ประสบการณ์ความรักในช่วงนี้เป็นยังไงคือจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าลงไปดูเนื้อหาเพลงอบจริงๆก่อนว่ามันคือการตกหลุมรักอีกครั้งมันเป็นการตามหาความรักอะไรอย่างเงี้ยตามหาเจอหรือยังก็ตามหาเจออยู่นะครับผมส่วนเพลงเขาเนี่ยมันจะเป็นการเหมือนแบบเฮ้ยอยู่ดีๆโลกก็เอียงอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คืออยากจะบอกว่ามันก็มีเราที่เป็นอินพุตส่วนหนึ่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่คือไม่ได้บอกว่าแบบเราเขาแต่งเพลงนี้มาเพื่อเราอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ใช้ประสบการณ์ที่เจออยู่ในช่วงนี้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นอยู่ในช่วงนี้แล้วก็มารีเลทกับคนหมู่มากครับผมใช่แต่ก็ต้องมีส่วนในนั้นไงก็ถือว่าก็มีส่วนใช่มีส่วนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกยังไงครับเรามีส่วนในก็ดีใจนะครับที่แบบว่าการที่เขาเกิดความรู้สึกดีๆขึ้นมาในช่วงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยมีอารมณ์สุนทรีที่อยากจะสามารถแต่งเพลงออกมาได้คุณไม่ได้ต่อเพลงกันใช่ไหมอะไรนะครับใช่เราไม่ได้นัดกันใช่ไหมเดี๋ยวก็รอดูต่อไปแล้วกันดูว่าจะมาคอลแลบกันเลยทีเนี้ยอะไรนะคอลแลบเลยเหรอมารวมกันเลยจริงๆผมมันก็เป็นแค่ศิลปินตัวเล็กตัวน้อยคนนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คงไม่มีใครกล้าที่จะมาแบบคอลแลบกับเราหรอกต้องชวนหรือยังลองชวนดูหรือยังก็ลองดูแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ต้องแบบผ่านโปรเซสอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยผมใช่อยากชวนเขามาร้องเพลงอะไรอยากชวนเขามาร้องเพลงอะไรอ่ะครับเพลงสองชั้นดีๆนะได้ยินเสียงป่ะได้ยินเสียงป่ะอะไรนะเพลงรักเพลงรักเราก็ต้องร้องเพลงตัวเองดิไม่ร้องกับคนที่เรารักเราก็ต้องเป็นอีกเรื่องนึงนะใช่ก็ต้องเป็นอีกเรื่องนึงคือเวลาเราจะตอบคำถามจะต้องมีแบบปังใหม่เรียกแฟนได้แล้วครับนี่แหละประสบการณ์ใหม่นั่งสัมภาษณ์เลยสบายเหลือเกินเอาแล้วขยับสถานะได้แล้วอุ้ยจริงหรอคืออย่างที่คนแบบว่าล่าสุดอะที่คนแบบว่าโหพูดถึงเรื่องการขยับสถานะพอเห็นรูปเราอะไรอย่างเงี้ยรูปคู่อะไรเงี้ยเอ้าเราก็รู้สึกว่าเราไม่ลงคนก็ลุ้นพอเราลงคนก็มากดดันให้เราแบบเร่งสถานะไปอีกอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นวันสำคัญของเขาอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราลงซะหน่อยดีกว่าอะไรเงี้ยเราก็อยากลงด้วยอะไรเงี้ยแต่คือมันไม่มีกฎตายตัวหรอกครับทุกคนว่าแบบ3เดือนจะต้องเป็นแฟนกัน4เดือนจะต้องเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยแล้วโอ๋ก็อย่างที่โอ๋บอกว่าโอ๋เป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังแล้วเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังในเรื่องความรักเหมือนกันเราดูใครเราไม่ได้ดูแบบในระยะแบบสั้นๆเราดูในระยะแบบยาวเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วล่าสุดเขาก็เพิ่งบอกว่าอุ้ยเพิ่งปีนี้แบบ30เองเขาไม่อยากจะให้แบบว่าอะไรต่างๆมากดดันความฝันเราเขาบอกว่าโอ้ยช่วงอายุ30เนี่ยเป็นช่วงที่กำลังสนุกเลยอยากทำอะไรตามใจตัวเองช่วยทำเลยอย่าเอาเขามาเป็นตัวกดดันอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ถ้าในช่วงของเขาที่เขาเคยผ่านมานะผมไม่ได้พูดว่าเขาแบบผ่านมาแล้วนะหมายถึงว่าในช่วงอายุ30ของเขาอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันเป็นช่วงที่สนุกมากๆเลยเขาได้ลองทำอะไรหลายๆอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นก็อยากให้โอ๊ตได้ลองทำอะไรหลายๆอย่างตามความฝันของโอ๊ตด้วยอะไรเงี้ยนี่แหละความรักที่มีจัดการเสียสละไม่ใช่ตอนที่ยินประโยคนี้จากเขาความรู้สึกมันก็เป็นความรู้สึกดีนะคือเหมือนกับว่าเราก็รู้สึกว่าเออจริงว่ะมันมีความรู้สึกที่เราอยากจะทำอะไรหลายๆอย่างมากเลยแค่ทุกวันนี้การที่เราทำความฝันเหล่านั้นของเราอยู่แล้วมันมีคนที่คอยเดินซัพพอร์ตดันหลังเราไปด้วยอ่ะไม่ใช่แค่เขาคนเดียวยังมีพี่ๆทุกคนยังมีแบบแฟนคลับโอบเยอะแยะมากมายเลยที่แบบพยายามเขาเรียกว่าอะไรสารฝันเรานะที่แบบมันเป็นจริงขึ้นมาได้อะไรเงี้ยครับผมทุกวันนี้แฮปปี้มากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าเราก็พยายามทำทุกวันให้ดีที่สุดอยู่แล้วก็มีรอยยิ้มในทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยอย่างสเต็ปต่อไปของอุ๋มคืออะไรจะได้ตัดสเต็ปเร็วๆโอ้ยถ้าสมมุติว่าเป็นไปได้ขอให้เพลงดังสักหนึ่งเพลงได้ไหมครับตอนนี้ไม่ดังอีกเหรออุ้ยผมมันเป็นแค่ศิลปินตอกต่อยคนนึงผมไม่เป็นศิลปินเบอร์เล็กอยู่เลยผมยังอยากให้แบบว่า
ทำความฝันตัวเองอยู่แต่จริงๆนะครับความฝันหลักๆณตอนนี้เนี่ยคืออยากทำอยากสร้างบ้านให้แม่อะไรเงี้ยใช่ก็พยายามเก็บเงินทำงานอะไรอย่างงี้คือถ้าพูดว่าเรื่องร้อนเงินเนี่ยผมร้อนจริงๆนะครับผมใช่ครับผมแสดงว่าเราติดกังวลเรื่องนี้ด้วยเพราะมันเอาไม่หรอกครับมันมีอะไรหลายๆอย่างคือมันเป็นความตั้งใจของเราตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าเราแบบเราอยากจะสร้างบ้านให้พ่อแม่อยู่ในที่ที่แบบว่าเราแบบด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราเองอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่เขาก็บอกว่าเฮ้ยเอาเลยเต็มที่เลยเขาก็เป็นอีกหนึ่งคนเหมือนกันที่ผ่านช่วงเวลานี้มาเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นการเข้าอกเข้าใจกันมาอันนี้คือเรื่องแล้วสตาร์ทแล้วโปรเจกต์นี้อุ้ยเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วเริ่มอยู่ในช่วงแบบว่าดูว่าใกล้จะเป็นใกล้จะเป็นหนี้แล้วครับผมเริ่มแล้วทำเนี่ยจะสร้างเองหรือซื้อบ้านจากไหนจริงๆแล้วคงซื้อครับผมใช่ครับผมใช่ประมาณพวกเราก็รอเชียร์ต่อไปรอเชียร์ต่อไปรอเชียร์ต่อไปคือผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะอยากให้มองว่าไม่ได้คือเรื่องความสัมพันธ์มันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนั้นแบบโน้นนะครับคืออยากจะให้มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่วันแรกนะจนมาถึงวันเนี้ยมันมาไกลมากๆแล้วตั้งแต่วันที่พี่ๆเชียร์ๆกันเย้ๆๆเอาเลยเอาเลยเอาเลยจนวันนี้มันมาไกลมากๆแล้วโอ้โหก็รู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีแล้วมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ทำให้เราแบบยิ้มได้แล้วก็มีความสุขทุกๆวันสถานการณ์แบบให้สร้างครอบครัวเนาะเอ้าก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วเป็นกำลังใจให้กันต่อไปขอบคุณมากครับทุกคนขอบคุณนะครับ